เอาไปเลยล้านลายเมื่อหุยบุดดาเบสย้อนถามคนเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้นักโทษอ่านแล้วจุกอกสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะจากกรณีกรมราชทัณฑ์ได้บังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายธีรศักดิ์อายุ26ปีผู้ต้องขังในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์เมื่อวันที่17กรกฎาคม55เหตุเกิดที่จังหวัดตรังโดยทำร้ายและบังคับให้เอาทรัพย์สินคือโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์รวมทั้งใช้มีดแทงรวม24แผลจนถึงแก่ชีวิตล่าสุดกำลังเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างครึกโครมอยู่ในขณะนี้โดยคนส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นการลงโทษที่สมควรแก่การกระทำแล้วและเป็นการปลุกกระแสสังคมให้กลับมาเกิดความเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนบางส่วนที่ได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้กับนักโทษประหารทำให้ทางด้านของนักร้องหนุ่มอย่างนายโน้ตเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุดดาเบสนักร้องชื่อดังที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นมีคนบางส่วนออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้กับนักโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าเมืองไทยประหารคนยากมากๆ3ศาลถ้าสารภาพก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตผิดจริงก็มีโปรลดหย่อนอีกเพียบคดีนี้ฆ่าแขวนยกครัว5คนผิดจริง13ปีแล้วก็ปล่อยออกมายุติธรรมพอไหมนักสิทธิมนุษยชนนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องการถ้าไม่ใช่ครอบครัวเหยื่ออย่าคิดแทนเขาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ